ะคะเราก็จะปิดเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าสตอวันนี้เราจะมาทำผัดสตอกันนะคะก็มีสตอมีกระเทียมมีพริกค่ะพริกนี่แล้วแต่ความชอบของคนชอบเผ็ดก็ใช้พริกเยอะแต่ใช้พริกแดงก็ได้สวยนะคะรวมกันก็มีสังเกลือนะคะกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีแล้วก็หมักน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยพอนะคะพอให้มีรสชาติแล้วมันกะปิกะปินะคะเราจะใส่กะปิไปด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะแล้วก็มีน้ำปลาน้ำตาลน้ำมันหอยด้วยนะคะต้นเราก็นี่เลยใช้น้ำมันสักช้อนโต๊ะเราไม่ใช้น้ำมันเยอะนะคะสักนิดหนึ่งรอให้กระทะร้อนน้ำมันร้อนสักครู่เดียวค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมกับพริกน้ำเกลี่ยให้ร้อนมากนะคะเตรียมก็จะง่ายผัดให้สูตรนี้นะคะเราได้ผลยังไงอร่อยไหมก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะเรียนก็เริ่มนั่งใส่พริกให้หมดเลยถ้าใครจะชอบเผ็ดก็ใส่มากกว่านี้นะคะแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วค่ะหอมจริงๆอยากจะให้กลิ่นผ่านไปถึงหลายๆท่านที่ชมอยู่เลยนะคะเริ่มเหลืองอ่อนๆแล้วเราก็จะใส่สับที่เราหมักเอาไว้อาจจะทำเป็นก้อนๆก็ได้นะคะต้องปรุงอะไรเลยนะคะแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าไปประมาณ10ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อที่จะให้สตอนิ่มโดยที่ยังไม่ต้องปรุงอะไรก่อนนะคะเหตุที่ยังไม่ต้องปรุงอะไรเพราะว่าถ้าปรุงไปก่อนเนี่ยมันจะทำให้สตอสุกยากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่น้ำเปล่าไปอย่างเดียวค่ะเราก็จะปิดเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าสตอเป็นผักที่สุกยากเราอย่าเพิ่งปรุงอะไรนะคะเพราะว่าถ้าปรุงตอนนี้มันก็จะไปทำให้สตอยิ่งยากเข้าไปใหญ่เรามาดูกันนะคะ5นาทีค่ะเหตุที่เราเพราะว่าต้องการสุกน่าจะได้ที่โอเคมาปรุงกันเลยนะคะเราก็จะใส่กระเทียมสักนิดนึงเ
น้ำมันหอยนะคะต้องชิมก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่กะปิไปได้นิดนึงค่ะปลาช้อนหนึ่งนะคะน้ำตาลแล้วก็ใส่ช้อนสองช้อนอร่อยมากเยี่ยมเลยค่ะเราตักใส่จานนะคะนี่นะคะเราก็ได้ผัดสะตอเลิศรสนะคะอร่อยมากทีเดียวค่ะอย่าลืมติดตามนะคะโอกาสหน้าเราจะพบกันใหม่กับคลิปดีๆมีอะไรอร่อยๆมาเสนอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดติดตามช่องเราด้วยนะคะช่องประภัยพันธ์สังกจันทร์นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย